วิธีหาเงินออนไลน์15.75เหลี่ราาียญนอลลาสหรัฐภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงหรือ517บาทเพยในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะผม ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมา้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมมนนนัั่่เเอองรรกกก็็ดดตติาสจหื เพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind i n n e r Group ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเกด ติดตามชแน l ของผมด้วยนะครับเพราะช n น l ของผมนะครับจะเป็นชแน l ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ต้องขอต้อนรับคนไทยน่าจะทุกคนนะผมในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูรายได้ที่ผมทําได้กันเลยดีกว่าผมจากงานที่มีชื่อว่าบล็อกมิเดีนั่นเองนะผมแล้วก็ Power a f f i l ลเ t e นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่า ภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ยผมสามารถทํางานจากบอกมีเดียไปทั้งหมดเท่าไหร่นะผมจากงานออนไลน์ตัวนี้นะครับก็ตรงนี้นะผมอยู่ที่วันที่23ตุลาคมนะผมถึงวันที่23ตุลาคมก็คือวันนี้ภายในเวลาเพียงแ,แค่1วันนะผมอันนี้ก็คือเป็นชั่วโมงนะผมที่ผมสามารถสร้างรายได้นะครับอันนี้รายได้เป็นชั่วโมงนะครับมาดูที่อ่าบ่ายสองนะผมบ่ายสองนะครับสองเอ็มนะผมผมทำเงินไปอยู่ที่ตรงเพลย์เอาท์นะผมชี้ไม่ได้นะครับตรงเพลย์เอาท์นะครับอยู่ที่14.25เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับแล้ววกกก็บัล 5เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่15.75เหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่คือเงินที่ผมสามารถทําได้เพียงวลาเพียงแค่หชั่วโมงนะครับอันนี้คือบ่ายหนึ่งอันนี้คือบ่ายสองนะครับต้องบ่ายหนึ่งผมทําไปอยู่ที่ประมาณ190กว่าบาทนะครับแล้วก็บ่ายสองทำอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทบ่ายสี่อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนั่นเองนะผมอันนี้คือรายได้ผมทําได้จากงานที่มีชื่อว่า Network ว o ร์กมอมบีเดียนะผมงานออนไลน์รูปแบบ CV เวิ v o ร์กโอแกนนะผมก็นี่คือรายได้ผมทำนะครับอออยย่่่่าาางทีีผมออกไไปวนคืรด ภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้รวมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือรายได้รวมที่ผมทํามาจาก Powerhouse Affiliate แล้วก็ Wall Media นั่นเองนะครับ4,800เหรียญแล้วร่ฐนะครับเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ168,000บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือรายได้ผมทําได้จากเน็ต o r k ก Wall Media นะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ Powerhouse Affiliate นะครับกดล็อกอินเข้าไปเราต้องเอาสองตรงนี้มาบวกกันนะผมก็คือบวกเข้าไปกับบวก315นะครับ 9.21 12,279.75เห่นังร้ยนจ็ดบ้ารว์สานนั่นเองัผมนีคือรายได้ที่ผมทาได้จากงานออนไลน์ตัวเดียวนะครับก็ใสเข้าไปนะผมแปลงค่าเงินนะครับอันนี้คือรายได้ที่ผมทาได้จากงานตัวนี้นรต่ผมเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับ 4, กว่าบาทนะผมย้ำนะครับว่าสี่แสนกว่าบาทเพียงแค่ 2เดือนนะครับจากงานออนไลน์ตัวเดียวนะครับซึ่งงานตัวนี้รับการจ่ายเงินจริงนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการจ่ายเงินกว่า1 4 0 0 0 0บาทให้ดูนั่นเองผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยการรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า powerhouse affiliate นั่นเองนะครับการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งและยอดรวมทั้งหมด1 4 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับ ย้ำว่านี่คือยอดที่ผมได้รับเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองรวมไปทั้งหมด140,000บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า PayPal นะผมหน้าตายอย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยและถามว่าทำไมผมต้องมาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับ PayPal เพราะว่างานตัวนี้หลายคนที่รู้กันก็คือ เขาจ่ายเงินเข้าเ a y p a านั่นเองครับแต่ดีกว่านั้นก็คือเขาสามารถจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรงได้แล้วถามว่าทำไมผมถึงมาเลือกใช้เ a y p a าในการรับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ก็เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินที่มันสามารถดูได้จริงๆว่ามันมีการทำรายการจริงๆให้ทุกๆคนดูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครหลายคนรู้กันก็คืองานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรลายอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วมันถึง1 4 0 0 0 0บาทจริงไหมนั่นเอง ย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่5ทิศนะครับเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินไปหลายทิศนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมอ็อกอินสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ PayP a l แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ใช้ได้1,900เยหรียญลอลลาสสารัฐนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทนั่นเองนะครับเข้าๆตรงหน้าแดชบอร์ดนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับ วันที่5ตุลาคมเพื่อคือเมื่อวานนะครับผมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับยอดชําระเงินนะผม1,834เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็การชำระเงินอีกหนึ่งครั้งจาก Powerhouse Affiliate นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับวันที่28กันยายนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือ การชำระเงินจากเพอร์วิ85 85ลลอฟลเลียตแรยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ22กันยายน28กันยายน5ตุลาคมนะผมจะเห็นได้ว่ามันห่างกันประมาณ7วันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่ได้รับการชำระเงินนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมก็จะมาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็รอดูกันไล่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอก,กดตรงนี้ดีกว่านะะเ็นเนนปแบบบบชัััคครนะคร ก็ตรงนี้เงินที่รับชําระนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับสาวันที่ผ่านมานะครับสกุลกันทั้งหมดนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ทั้งนั้นเลยมาดูที่ครั้งที่1นะครับเกันยายนครั้งที่2 15กันยายนครั้งที่3นะผม22กันยายนนะครับครั้งที่4 28กันยายนแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้นะครับวันที่ 5ตุลาคมนั่นเองมาดูครั้งแรกก่อนผมได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็คือ134.21เหรียญนะครับครั้งที่2 300กว่าเหรียญนะครับครั้งที่3ก็800กว่าเหรียญนะครับครั้งที่4 1,110เหรียญนะครับแล้วก็ครั้งที่5นี้นะครับล่าสุดนี่นะครับ1,753เหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่81เหรียญนะครับผมก็ประมาณ2,000กว่าบาทแพงมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมจากเพย์พาวโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหลักฐานการจ่ายเงงินครรั้แกก่อนนะครับจะได้เห็นว่า มันเป็นหลักฐานการ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับรลอมโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ารายละเอียดการทํารายการแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์จริงนะครับ paypal.com นะครับเดกันยายนนะผมเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดรวม1นึ่งร้อยสเหรียญนะครับจำนวนเงินที่อนุญาตก็คือจํานวนเงินที่เราได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม paypal หกเหรียญนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเหลือที่134ี่เหรียญนั่นเองนะครับกลับไปที่กิจกรรม รอเปนหลอดสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ15กันยายนนะครับ378เหรียญนะครับได้รับเงินรางวันจาก Powerhouse Affiliate 15กันยายนศ2 0 8นะครับประมาณเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสถานะกับเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับค่ามีเทพาว16.95เหรียญนลาส์สหรัฐนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่3นะครับครั้งที่3อันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ800กว่าเหรียญนะครับ ได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 22กันยายนนะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเวลาใกล้ๆก,กันกับครั้งที่แล้วนะครับจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตนะครับ858เหรียญค่าธรรมเนียมอยู่ที่38นะครับก็ค่าธรรมเนียมเริ่มจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ได้820เหรียญน,นั่นเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูครั้งหนึ่งและการจะได้เห็นว่ามันเป็นบราวเซอร์จริงๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะว่าผมไม่รู้จะหลอกไปเพื่อออออออะะะะะไไไรร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 ผผมมมมดดดด้นะ้้้้้ััััััับบบบบกกกกกาาาจจจ่่่่ยยยเเเเเเงงงิินน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 นคคคคคโโ็ืีีีีีีีฟฟชชหหหปแแลลลววว๋ใููทึ โอเคนะผมก็คือบอสเซอร์จริงนะครับกลับไปที่กิจกรรมนะครับ28กันยายนนะครับการชนะเงินครั้งที่4จาก Powerhouse Affiliate ครั้งนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับหลักพันเหรียญนะครับก็กดเข้าไปเลยรอมาโหลดสักครู่หนึ่งครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเครับการชนะเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่28กันยายนเวลา4ทุ่ม45านาทีนะครับยอดรวมทั้งหมด 1,161.41เหรียญกอ็ดจุดสหรียญนสสรัตค่าธรรมเนียมเพพาอยู่ที่51.40เอ็ีย์หรียญนอสสารัตนั่นเองสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินขั้นสี่ ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดประมาณ1,110เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็ 3, ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูวันที่ที่แท้จริงก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้คือวันที่6ตุลาคมปี2018จริงๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินเป็นรายทิศจริงแล้วหลักฐานการจ่ายเงินวันที่5ตุลาคมเนี่ยเป็นหลลััััััักกกฐาาาาานน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 นรรรรรรรยย่่่่่งงงงงงเเเเเิิิิิจจจจๆๆะคบบซึมมมปปป็็็วววททีีแ้้ผได เพราะวันนี้ก็คือวันที่6ตุลาคมนั่นเองนะครับเว็บไซต์ timeanddate.com สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคมจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้10โมง27.55วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยนะครับหลักฐานการจ่ายเงินกว่า1,753เหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับผมสถานาการชำชะเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือผมได้รับ การจ่ายเงินเมื่อเวลา2ทุ่มเลยนะผมเมื่อวานนะครับวันที่5ตุลาคม2ทุ่ม14นาทีนะครับได้รับการชระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับครั้งนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมได้นะครับแล้วผมก็มาทำคลิปให้วันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกว่า5 0,000บาทนั่นเองนะผม1834ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียม PayPal อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ แพงมากเลยนะครับ2,000กว่าบาทแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อผมอยากมาทําหลักฐานให้ทุกคนดูผมก็ต้องยอมรับค่าทรรเนียมของเพย์ a พวให้ได้เพราะมันแพงจริงนะครับจำนวนเงินสุดที่ทั้งหมดอยู่ที่1,753.43เหลีรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินกว่า5ครั้งที่ผมได้รับการชำระเงินมาจาก power house affiliate นะครับ และหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับผมจะอยอดรวมตรงนี้นะครับที่มันได้จริงๆนะครับมาบวกให้ดูกันอ่าเราอยู่ที่เครื่องคิดเลขนะครับยอดรวมตรงนี้นะครับหนึ่งร้อบวกกับ378นะครับก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับ140 378 858 1,161 1,834นะครับทั้งหมดรวมกันได้4,373.86เหลรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับย้ำว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็ไปแปลงค่างเงินกันนะครับ อันนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะครับจะเห็นได้ว่า g o o g l e c o t ล1ดอลลาร์ดเท่ากับ32.78บาทนะครับก็ดูการตรงนี้นะผมมันกำลังขึ้นเลยนะครับตอนแรกมันลงมาที่ประมาณ32.27นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา32.78แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับสี่พันกว่าเหรียญน,นะผมยอดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเนี่ยนะครับตรงนี้หนึ่งแสนสี่หมืนสานสามร้อยเก้าสบสี่จุดแปดหนึ่งาททยน่นเองนะครับสี 4, ่พันสามาม น,นี่คือรายได้ที่ผมสามารถทํามาจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ท่านเองนะผมงานนี้ผมทํามาแค่ประมาณ5ทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้ะได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า1,40 0 0 0บาท และการจ่ายเงินนี้ทั้งหมดก็เป็นการจ่ายเงินจริงๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่างานตัวนี้สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงและสามารถถอนเข้าธนาคารและสามารถนํามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้จริงๆนั่นเองนะครับโอนเงินตรงนี้นะครับโอนเงินนี่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอเซตติ้งของผมสักครู่หนึ่งนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีวพ y p เป็น เดี๋ยวผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าธนาคารของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สัก1,700เหรียญแล้วกันนะครับเหลือไว้ประมาณ2 0 0เหรียญไว้ใช้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อตรวจสอบนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีเพ y p า l เป็นธนาคารจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับจำนวนเงินที่โอน1,700เหรียญจานวนเงินที่แปลงแล้ว54,00 0 132.29บาทจะถึงประมาณ5-7วันทําการครับอัตราการเลกเปลี่ยนผิพาอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ31.84บผมก็เขากินเราไปประมาณ1บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคผมกดโอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จ5 4 1 3 2 2 9บาทนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับอันนี้ผมเบอร์ไว้นะครับก็กดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับเหลือ203.53เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินไปประมาณ1,700เหรียญนะครับก็นี่นะผมสิบโมงส3มนาทีนะครับเวลาไปเป๊ะเลยนะครับแต่มันจะช้านิดนึงนะครับก็10บโมงสานาทีการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ54,132.29บาทนั่นเองนะครับสถานะรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้คือหลักฐานจริงนะครับผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับและผมได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับการชําระเงินจาก power house นะครับแปดร้อยห้าสิบแปดเหรียญโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับสามหมื่นบาทนะครับวันที่ยี่แปดกันยายนชําระเงินจาก power house affiliate หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับแต่ก็ล่าสุดนี้การชําระเงินจาก power house affiliate นะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ54,132บาทนั่นเองนะครับถ้าใครที่สังเกตจริงๆนะครับจะรู้ว่ารายได้ที่ผม ได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับรั้งแรกผมได้รับการจร่ายเงิน100ยเหรียญนั่นเองนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้รับการจร่ายเงินประมาณ1,700เหรียญเลยนะครับจะเห็นได้ว่า 100, 300800 1,100 1,700มันเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ต่อๆไปนั่นเองก็เห็นไหมครับว่าผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกๆคนนะครับเริ่มเริ่มจากการได้เงินะ х, matin, นน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 ้้้้้้อออยยยยๆๆะคครรรััับแลว่่่ไไไตตขขึปปเเเจดดงงิาี ก็นี่คือหลักฐานการจร่ายเงินที่ผมทํามารีวิวให้ดูทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทตุกอย่างที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหลอกเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งๆเลยนะครับว่าคลิปที่ผมมาทําให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกคนเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะผมก็ได้รับการจร่ายเงินมาทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่างานตัวนี้ที่มีชื่อว่า affiliatete A นนั้ จ่ายจริงนะครับลับจ่ายจริงทุกๆคนนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้รายได้ขนาดนี้นะครับนั่นผมก็หลังจากที่เราดูหลักฐานการจ่ายเงินจริงไปแล้วนะผมจากเพ y p พานะครับถ้าใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดงานเชิงลึกนะผมสามารถไปดูในคลิปอื่นๆได้เลยนะผมคลิปประมาณนี้ถผมหามาหาดูทุกคลิปเลยที่แล้วเวลาประมาณ30นาทีขึ้นไปนะผมก็สามารถไปดูได้เลยนะครับคลิปพวกนั้นเป็นคลิปที่จะอธิบายรายละเอียดงาน โดยรวมไม่ฟังนั่นเองนะผมก็ฟังในคลิปอื่นเอานะครับคลิปนี้ไม่มีนะผมขออภัยด้วยนะผมโอเคถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีนะผมคุณสามารถทําการกดที่ลิงก์ล่าสุดทางตามคลิปนี้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้าล่างไดเลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์น,นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลลของเเรรานนะะคัับมมมจีีีท ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับ email อย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy l ล n k ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผม ไม่ใช่ Powerhouse Affiliate w e l c o m e คอมนครับไม่ใช่นะครับเพา e วอร์เ e าส f แอฟเฟลนะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการ อัปเกรดเป็น VP พนั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น v ีนะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เนี่ยกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตานะผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ a c e b o o k ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ a c e b o o k ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้ว